Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ขอความสุขความรักความเอ็นดูเมตตาความปรารถนาดีจากเอกองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้ามีแด่ทุกท่านที่รักและเคารพอัลฮัมดุลิลลาห์กับอีกวันหนึ่งวันที่ดีที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดกับการมาอยู่ร่วมกันตรงนี้สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือการขอบคุณในความรักของอัลลอฮ์ที่เวลาอย่างนี้เรายังมีลมหายใจเพื่อการต่อเติมเพื่อการเสริมสร้างอีมานศรัทธาที่เรามีอยู่ให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงมากขึ้นกับการมารับรู้กับการมาเรียนมาศึกษาในข้อมูลความรู้ความเข้าใจของศาสนาวันนี้เป็นวันที่ผมมีภาระอะไรเยอะแยะมากเลยทีเดียวตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าบางทีเราจับต้นชนปลายไม่ถูกในชีวิตวันนี้มีทั้งงานเกิดงานเจ็บงานแต่งงานตายครบเลยครับเขามาเชิญไปโกนผมฝ่ายงานเกิดแล้วก็มีงานเจ็บลูกชายอยู่โรงพยาบาลสิริราชกำลังจะผ่าแล้วก็มีงานตายญาติพี่น้องกันแล้วก็มีงานแต่งอีกแล้วก็มางานเนี้ยครับเราก็ว่านี่คือชีวิตนะครับที่เราต้องมีสติตลอดจัดโปรแกรมชีวิตให้ถูกต้องว่าอันไหนมันสำคัญน้อยสำคัญมากอะไรที่เราจะเลี่ยงตรงโน้นมาก่อนแล้วก็มาตรงนี้ยังไงให้ชัดเจนครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงพอพระทัยก็ไม่เป็นไรนะครับสบายดีกันทุกคนนะเราต้องถามครับเดี๋ยวมีใครล้มหายตายจากไปช่วยบอกด้วยผมจะได้ส่งกุญวลล้อไปให้อย่างน้อยก็คนละหนึ่งต้นแต่ถ้าผมนะครับผมขอ3ต้นทำไมขอเยอะผมอิบาดัดน้อยต้องขอเยอะหน่อยท่านอิบาดัดกันเยอะแล้วเอาต้นเดียวก็พอแล้วครับ9เข้ามาสู่ข้อมูลนะครับในหนังสือที่เรากำลังจะร้อยเรียงกันต่อไปนะครับหน้า5ขึ้นบทใหม่นะครับฟัสลุนฟีฟาดีลาติตอลิบิลอิลมินนาฟีอีนะครับเป็นบทใหม่ที่มีเนื้อหาสาระสืบเนื่องมาจากบทที่แล้วเช่นเดียวกันอินีสวะตูฟาซอลนี่คือบทหนึ่งปาดามายาตอกันกะละเบหันโอรังยังมนุตติอิลมูซึ่งจะได้อธิบายมายาตอกันจะได้อธิบายกะละเบหันความดีเลิศความประเสริฐโอรังยังมนุโตติอิลมูของคนซึ่งที่แสวงหามนุโตติคนซึ่งที่แสวงหาอิลมูความรู้ความรู้ไหนยังมัมบารีมัมฟะอัตความรู้ซึ่งที่จะมีประโยชน์ให้กับเขาแปลว่าบทที่แล้วเราพูดถึงความประเสริฐของอิลมูของวิชาบทนี้จะพูดถึงความประเสริฐของคนที่เรียนคนที่เรียนอย่างพวกเราเนี่ยมีความประเสริฐในทัศนะของอัลลอฮ์ยังไงนะครับ
อาดาปนเริ่มเลยทีเดียวครับอันหนึ่งกะละเบฮันโอรังยังมนุตโตตีอิลมูยังมัมบารีมัมฟาอะอิตูอันหนึ่งความประเสริฐหรือความดีเลิศของคนซึ่งที่แสวงหาความรู้อย่างมัมบารีมัมฟาอะอิตูซึ่งที่มีประโยชน์เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ด้วยนะเป็นยังไงความประเสริฐดังกล่าวนั้นหรือความดีเลิศดังกล่าวนั้นมากสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้ในอัลฮะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวกับความประเสริฐของผู้ที่เรียนรู้นี้ว่าอินนัลมาลาอิกะตะลาตาดออูอัจนิฮาตาฮาลิตอลิบิลอิลมีริดออันบีมายัสนาอูตัวนั้นมีเม็ดนูนด้วยนะครับยัสนาอูมีเม็ดด้วยนะฮะเป็นตัวนูนนะฮะอารตีนอมีความหมายว่าแปลว่าบาฮัวซามาลาอิกัดมารินนอห์กันอาการสกาลาสายัฟหนอตัวนั้นอ่านสายัฟนะครับอาการสกาลาสายัฟหนอบากีโอรังยังมนุตโตตีอิลมุท่านนบีได้บอกไว้ในอัลฮะดีษว่าแท้จริงแล้วมวลมาเลกัดมาเลกัดนี่เราเรียนรู้กันมาแล้วครับก็คือบรรดาเทวทูตบรรดาทหารของอัลลอฮ์ที่พระองค์สร้างมาเกิดมาจากรัศมีมีความบริสุทธิ์ผุดพองเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตลอดมาเลกัดที่ว่าเนี่ยมารินนอกันเขาจะลดมารินอน่ะทอมหรือลดลงแปลว่าทอมตัวก็ได้แปลว่าลดลงก็ได้ลดอะไรลงอาการสากลาไซยับหนอบรรดาปีกของพวกเขาไซยับแปลว่าปีกครับปีกนกนะฮะปีกนั่นแหละครับแสดงว่ามาเลกัสนี่มีปีกด้วยเขาจะลดปีกของพวกเขาหนอกลับไปหามาเลกัสนะลดให้กับใครบากีโอรังยังบากีแปลว่าให้กับจะลดปีกของพวกเขาให้กับคนซึ่งที่เรียนวิชาความรู้คนที่ศึกษาแสวงหาความรู้อย่างพวกเราเนี่ยเขาผ่านมาเจอเราหรือเขาอยู่ในบริเวณของเราเขาจะลดปีกลงลดทำไมตอนนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความคารวะความนอบน้อมกับบรรดาผู้ที่เรียนอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมครับมาเลกัตที่ใหญ่โตมโหฬารที่อัลลอฮ์สร้างมาเลกัตแต่ละองค์เนี่ยนบีเล่าให้เราฟังว่ามาเลกัตแต่ละองค์เนี่ยความใหญ่โตของมาเลกัตนะถ้าเขายืนตรงเท้าของมาเลกัตอย่างเดียวนะครับมีความใหญ่เท่ากับเรายืนตั้งแถวกันตั้งแต่เริ่มไปจนกระทั่งสุดสายตาเท้านะครับเท้าเขาอะมนุษย์อย่างเรานี่ต้องเรียงแถวไปจนกระทั่งสุดสายตานั่นคือเท้าและศีรษะของเขาอะศีรษะของมาเลกัดนบีบอกต่อไปว่าศีรษะของมาเลกัดเนี่ยถ้าเอาน้ำในทะเลทั้งหมดยกไปรดสดบนศีรษะของมาเลกัดองค์เดียวเท่านั้นแหละครับน้ำแค่เปียกศีรษะเท่านั้นไม่หยดลงมาฮะไม่ต้องไปจินตนาการอะไรมันขนาดนั้นนั้นมาเลกัดที่อัลลอฮ์สร้างครับยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมาเลกัดจิบรีลเนี่ยมาเลกัดที่เป็นชั้นหัวหน้าของมาเลกัดทั้งหลายแหละเนี่ย
โลกดุนยาทั้งโลกเนี่ยเปรียบเสมือนเหรียญสลึงที่อยู่หน้าเราถ้าเราเป็นมลาอิกะห์ญิบรีลนะโลกทั้งโลกเนี่ยเหมือนเหรียญสลึงมันแปลว่าไงครับมันแปลว่ามลาอิกะห์ญิบรีลนี่จับเหรียญนี่ปั่นแปะตบปังในหมดเลยครับโลกพังพินาศหมดเลยนั่นคือความยิ่งใหญ่ของมลาอิกะห์แล้วอัลลอฮ์ล่ะจะใหญ่ขนาดไหนมีคำถามใช่ไหมอัลลอฮ์ผู้สร้างจะใหญ่ขนาดไหนโอ้ยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้มีลักษณะของความใหญ่โตในรูปทันสันฐานไม่ใช่แต่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผู้สร้างมาลาอิกะฮ์มันยิ่งไปกว่ามาลาอิกะฮ์มากมายดังนั้นพอเข้าใจตรงนี้อีมานของเราที่เราเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องไปสงสัยเลยครับจัดการได้ทั้งหมดจะให้ใครเป็นอย่างไรก็ได้จะให้ใครเป็นได้รับภัยพิบัติตรงโน้นจะให้โลกต้องเกิดวาตภัยตรงนั้นตรงนี้ได้หมดเลยนั่นคืออัลลอฮ์ครับไอเราเนี่ยมนุษย์ตัวเท่าแมงแกบไม่ใช่แมงแกบตัวนิดเดียวอะแล้วก็วันนี้อย่าไปทำเหิมเกริมอย่าไปทำซ่าพูดกันภาษาวัยรุ่นครับอย่าทำซ่าอัลลอฮ์จะหักขาเราเมื่อไรก็ได้อัลลอฮ์จะกระตุกลูกตาให้บอดเมื่อไรก็ได้อัลลอฮ์จะบ้องหูให้เราหูตันเมื่อไรก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์จะกระชากชีวิตเราให้หลุดออกไปจากเรือนร่างของเราเมื่อไรก็ได้คนตายวันนี้อายุ50กว่าๆใกล้ๆเคียงผมเสียวหัวทุกทีเลยเวลามีคนตายที่อายุใกล้ๆเคียงกันนะเป็นไปได้หมดเลยเห็นไหมฮะถ้าอัลลอฮ์จะเอาใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะเอาใครก็ยื้อไม่ได้ต้องจบไม่ว่าใครทางนั้นนะครับนี่ผมพูดนะผมเสียวในพวกพูดให้ท่านได้เสียวด้วยใช่หรือเปล่าคนรุ่นท่านตายไปกี่คนแล้วนึกไม่ออกดีครับไปดูในกูโบกี่คนแล้วรุ่นท่านต่อไปรุ่นที่อายุน้อยไปกว่าท่านตายไปกี่คนแล้วครับแล้วก็เราล่ะครับจะมาเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินด้วยความรู้สึกว่ายังกูยังไม่ใช่ทั้งนั้นล่ะครับได้บอกกับพวกเราไปแล้วว่าถึงแม้ว่าอะไรทุกอย่างมันจะปกติแต่ส่วนใหญ่นะวันนี้คนที่จะตายนะไม่ค่อยตายหรอกครับทำท่าจะตายนะไม่ตายหรอกฮะแต่ไอ้ที่ไม่ตายแน่ๆครับตายครับตรงไปตรงมานะให้เสียวกันเล่นๆก่อนเสียวกันก่อนเราจะได้สร้างความพร้อมให้กับตัวเราเองมาเลกัดที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นเพื่อเห็นพวกเราที่มาเรียนหนังสือเรียนศาสนากันเนี่ยพวกเขาจะลดปีกลงเพื่อแสดงความพินอพิเทามันแสดงถึงศักดิ์ศรีที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนเรียนรู้นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีอีกแล้วในบางอายะห์ของกุรอานที่พูดถึงเรื่องมาลาอิกะฮ์ที่จะมาหาพวกเราเนี่ยที่บอกว่าอะไรครับอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนชื่นใจมากเลยทีเดียววาระสุดท้ายของชีวิตที่กำลังจะมาถึงอัลลอฮ์จะส่งมาเลยกัดมาบอกกับพวกเราว่าไม่ต้องกลัวอัลลาตอคอฟูอย่ากลัววะลาตะซะนูไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจว่าท่านจะจากจากพี่น้องจากสมาชิกในบ้านจากลูกจากเต้าจากภรรยาจากสามีอย่าไปเกิดความโศกเศร้าไม่ต้องโศกเศร้าวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอาดูนพวกเราได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาบอกท่านว่าท่านดีใจได้เลยเพราะท่านจะได้เข้าสวรรค์นะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พวกเราจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนที่คอยปกป้องท่านทั้งในโลกดุนยานี้แล้วก็ในโลกอาคิเราะห์ตายไปแล้วมีมาลาอิกะฮ์เป็นเพื่อนดีกว่ามีใครครับมีคนที่บ้านเราเป็นเพื่อน
คนที่บ้านเรามีแต่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเรานานๆจะสร้างความรู้สึกให้ดีสักทีหนึ่งแล้วก็แป๊บเดียวหายไปแล้วแต่มลากัดจะมาบอกความปลื้มใจอยู่โดยตลอดขอบอกกับท่านนะครับว่าไปอยู่ในกุโบร์ถ้าเราเป็นคนดีเราเรียนอย่างนี้อัลลอฮ์จะส่งกลิ่นสวรรค์เหมือนกับท่อแอร์ไปตามโรงพยาบาลไปตามโรงแรมใหญ่ๆนะมันมีช่องแอร์ที่เขาปั่นไว้นู่นนะครับใหญ่โตมโหฬารแล้วส่งกลิ่นอายกลิ่นความเย็นของแอร์เข้ามาสู่คนที่อยู่ในโรงแรมนั้นแต่คนที่อยู่ในกุโบร์อัลลอฮ์จะส่งความสุขส่งกลิ่นของสวรรค์ส่งความเย็นชื่นในสวรรค์มาสู่กุโบร์ของเขาพูดตรงนี้เพื่อต้องการให้เราว่ากูอยากตายเหลือเกินต้องตายครับ อยากตายในที่นี้คืออยากตายเพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปฉันจะต้องลงนรกถ้าตายวันนี้จัดแจงเลยครับอัลลอฮ์เอาเลยฉันจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าอยู่ไปอีกปีในอีกสองปีมันอาจจะเฉไฉอีหม่านของฉันจะต้องไปสู่เรื่องของความชั่วเรื่องของมาซียัตดังนั้นให้ตายวันนี้ซะเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นสุภาพบุรุษครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีบอกว่าถ้าหากเราตายเมื่อไหร่นะนางสาวสวรรค์จะลงมาจีบเราในทุกคืนวันศุกร์แหมโว้ยเปรี้ยวปากไหมครับมาจีบไว้ก่อนเลยว่าบางทีอย่าลืมนะไปสวรรค์แล้วเจอดิฉันนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนบีบอกฮะ ผมไม่อยากเล่าต่อไปแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนพอให้ได้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะตายไปแล้วต้องเจออย่างนี้มลากัดจะมาลงมาหาเราในตอนจะตายแล้วก็มาบอกความดีใจเราก็จะยิ้มคนตายบางคนตายแบบยิ้มเพราะเขาตายอร่อยฮะภาษาอยุธยาบอกอยู่ให้สบายตายให้อร่อยภาษาอยุธยาใช่ไหมวันนี้อยู่สบายยังหูยสบายอย่าไปบอกว่าลำบากนะครับสบายกว่านบีต้องไม่รู้เท่าไรและขออย่างเดียวให้ตายอร่อยมีด้วยหรอครับตายอร่อยมีครับตายอร่อยมีครับเพราะเรารู้ดีว่าคนที่ทำให้เราตายคือคนที่รักเราที่สุดนั่นคือพระผู้สร้างเราเขากำลังจะบอกว่าไปอยู่กับฉันนี่คืออยู่กับผู้คนที่ฉันสร้างเขามาแต่ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไปอยู่กับฉันเลยไปอยู่ในอ้อมกอดของฉันอันหมายถึงอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าคิดแค่นี้พอครับยังไม่ต้องไปจอรายละเอียดอร่อยไหมมันจะไม่อร่อยได้ยังไงไม่อย่างนั้นพระเอกมันไม่บอกนางเอกบอกยิงเลยแอนโอก็ให้ไปให้เธอถ้ายิงแล้วเธอสบายใจยิงเลยเห็นไหมครับมันกล้าที่จะตายนะเพียงแต่ว่าให้นางเอกได้อภัยให้ให้นางเอกได้รักมันพอแล้วครับพร้อมที่จะตายนั่นคือตายอร่อยครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไว้คุยกันต่อไปนะแล้วจะทำยังไงให้มันอร่อยขนาดนั้นวันเนี้ยได้ทีเดียวเลยทีเดียวทำไมถึงลดปีกให้กับคนซึ่งที่เรียนความรู้การาโน่ดูในหนังสือนะครับการาโน่สั่งงัดสู้กออิยอดังนั้นฟัดบุวัตตันยออิตุก็เพราะว่าสังฆสุกอเขาชอบเหลือเกินสุกอแปลว่าชอบชอบอกชอบใจใครอิยออิยอมาลายกัดมวลมาลายกัดนะเขาชอบเหลือเกินสังฆชอบอะไรครับดังนั้นฟัดบุวัตตันยอต่อการปฏิบัติต่อการแสดงออกถึงผู้ที่กำลังไปศึกษาหาความรู้เดินทางไปจากบ้านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับโปรแกรมของเรามีวันเสาร์เราก็ไปแล้วครับเดี๋ยวจบโปรแกรมนี้มาจบแล้วเที่ยงค่อยว่ากันเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังมาด้วยความตั้งใจเนี่ยมาลากัดผ่านมาลากัดตรงไหนมาลากัดจะลดปีกแสดงถึงความคารวะให้กับเราโหยิ่งใหญ่มหาศาลคนที่มาลากัดคารวะปีกให้เนี่ย
ข้าสวรรค์ทุกคนล่ะครับเข้าสวรรค์ทุกคนไม่มีหรอกครับมาลาอิกะฮ์จะไปลดปีกให้ชาวนรกอ่ะไม่มีแต่คนที่มาลาอิกะฮ์จะลดนั่นแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติเขาแล้วโอเคนะยังไม่พอดูต่อไปครับด้านสัปดาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอัยยะกะดุวาอะฮาดุกุมฟะยะตะอัลลัมบาบันมินัลอิลมิคอยรุลละฮูมินอัยยุซอลลิยาอัลฟารอกอะตินArtinya แปลว่าสุงหนอแท้ที่จริงแล้วบาวาบัรปากีปากีมีเลขสองนั้นอ่านเบิ้ลนะครับบัรปากีปากีซาโอรังกามูแท้ที่จริงแล้ว ในตอนเช้าบัรปากีปากี ในตอนเช้าซาโอรังกามูคนหนึ่งคนใดของพวกท่านรวมๆก็แปลว่าในตอนเช้าคนหนึ่งคนใดของพวกท่านเป็นยังไงครับมากะบัรลาจารอิยอเขาได้มาเรียนเขาได้มาศึกษาอย่างพวกเรานะครับเตรียมตัวตั้งแต่เช้าอาบน้ำปะแป้งหวีผมแต่งตัวเรียบร้อยเช้าแล้วครับแล้วก็มากันอย่างนั้นแหละครับมาในตอนเช้านั้นมาเรียนมาเรียนเท่าไรอาการซาตูบาปมาเรียนแค่หนึ่งบทเรียนเท่านั้นเนี่ยวันนี้ช่วงเช้าในท่านประธานได้บอกพวกเราไปนี่ต้องหลายบทนะเท่าที่ผมฟังเนี่ยต้องกับบทน้ำบทยกฮะดัสใหญ่บทอะไรต่อไม่อะไรที่ท่านได้นำมาบอกนั้นนั่นก็หลายบทแล้วครับคนคนนี้ได้เรียนแค่บทเดียวดาริบะดาอิลมูจากความรู้นบีเล่าให้เราฟังว่ายังไงนัดแช่ยอแน่นอนเหลือเกินแน่แท้แล้วตัรลเบบัยมันเป็นการดีเหลือเกินบัยแปลว่าดีตัรลเบแปลว่าดีเหลือเกินเขาจะมีความดีเหลือเกินดีขนาดไหนครับดาริปะดาบะฮัวอิยอซัมบะฮยังสุนัตสริบูรกะอัตเขาจะมีความดีที่เหลือเกินมากมายไปกว่าดาริปะดาบะวัยยอมากมายไปกว่าเขานั้นยอยอสรังคนกว่านั้นน่ะซัมบะยังสุนัตได้ทำการละมาสุนัตสริบูรกะอัต 1,000 รกะอัตถามว่าละหมาด 1,000 รกะอัตนี่ใช้เวลากันเท่าไหร่ฮะวันหนึ่งเนี่ยไม่จบหรอกครับพันรอกาศนะแต่การมาศึกษาเพียงเป็นชั่วโมงท่านจะได้ความดีงามเพียงแค่หนึ่งบทความดีที่อัลลอฮ์จะบันทึกให้กับท่านนั้นดีไปกว่าท่านละหมาดตั้งพันรอกาศนี่พูดถึงเนี่ยละหมาดสุนัตนะอย่าไปบอกละหมาดฟารดูล่ะเดี๋ยวก็ไปบวกลบคูณหารกันยุ่งนึกออกฮะไปบวกลบคูณหารกันยังไงไอ้พวกเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าเพศปลาไหลฮะประเภทเลี้ยงบาลีโอ้โหพันรกะอัตเนี่ยเอา5ไปหารนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยมาเรียนแค่บทเดียวก็ไม่ต้องละหมาดเลขออกมาครับ5หารพันได้เท่าไหร่ครับ500แปลว่าไม่ใช่500ครับประมาณลองหารหน่อยสิฮะพันรกะอัตแล้วก็เอา5เอา5ไปหารจะไปทบว่าไทยอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องละหมาดฟารดู5เวลาแล้วเอามาเรียนแค่พันรอกอ่านมันคุ้มไปได้ตั้งเป็นเดือนไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะกำลังจะบอกว่านี่คือความดีเลิศแต่มันไม่ใช่ไปเป็นตัวทดแทนจากสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำไม่ใช่แต่กี้เนี่ยมันใช่สิครับยกหะดัษใหญ่แล้วไม่ต้องอาบน้ำละหมาดได้อย่างนั้นโอเคครับไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เรียนมาแล้วได้เรียนหนึ่งบทพันรอกาศก็ไม่ต้องละหมาด5เวลาไม่ใช่คนละเรื่องกันนะฮะมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะต้องมีสติที่จะคิดให้เข้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วเป็นไงอ่ะพันรอกาศนี่มันขนาดไหนอ่ะ
เราจะต้องใช้เวลากันเท่าไหร่ต่อการปฏิบัติแต่ขณะที่เรามาเรียนรู้ยังไม่ได้พูดนะครับว่าเรียนแล้วเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เอาว่ามาเรียนก่อนไอ้จะได้ไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของเราครับเพราะบางคนนี่เรียนตั้งนานมาแล้วครับจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้เลยก็มีผมไม่ได้ว่าท่านนะเชคอิบนุฮะญัร เป็นนักปราชญ์อาวุโสคนหนึ่งของมัซฮับชาฟีอ่ะเรียนมา40กว่าปีครับไม่ได้อะไรเลยฮะเลิกเรียนครับเลิกเรียนเข้าป่าแม่งเลยเป็นคอมมิวนิสต์เลยเข้าป่าโอ้โหกูนี่เรียนมา40ปีไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเลยความบดื้อรู้จักความบดื้อใช่มั้ยบดื้อความโง่สมองมันไม่รับไปอยู่ในป่าครับไปนั่งคิดว่าทำไมเราดิชีวิตเราเนี่ยทำไมเราเป็นคนหัวสมองไม่เอาเท่าเอาทานเลยอยู่ในป่าจนกระทั่งไปเห็นน้ำน้ำมันหยดลงในหินแล้วก็ปรากฏว่าวันหนึ่งสองวันสามวันผ่านไปหินที่ถูกน้ำหยดน่ะมันเป็นรอยครับมันเริ่มเป็นช่องเป็นรูก็มานั่งนึกตัวเองว่าน้ำมันของอ่อนหินมันของแข็งมันหยดทุกวันทุกวันหินมันยังกร่อนภาษาไทยนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใจหัวใจอ่อนอ่อนทำด้วยอะไรเรานี่มันคนดินอัลลอฮ์สร้างมาจากดินมันไม่น่าจะไม่ได้นะหินมันยังต้องกร่อนเพราะน้ำได้และเรานี่เป็นมนุษย์ที่ทำมาจากดินตัดสินใจครับออกจากป่าไปเรียนใหม่ฮะออกจากป่าไปเรียนใหม่คราวนี้ไปเรียนครับอาเลมเลยครับมีความรู้เป็นนักปราชญ์ที่สามารถแต่งหนังสือให้เราได้มาเรียนกันได้ทุกวันเนี่ยเขาถึงจ้างชื่อคนคนนี้ว่าอิบนุฮะญัรแปลว่าลูกหินฮะดูเห็นไหมครับดังนั้นเรียนมากี่เดือนแล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องตกใจยังไม่ได้40ปีโอ้โหเจ้า40ปีใช่หรอผมเชื่อว่าได้เพราะวันนี้การเรียนการสอนมันไม่เหมือนในยุคสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนผ่านครับสอนเหมือนคนอ่านข่าวอ่ะคนอ่านข่าวครับก็ว่าเขาไปเรื่อยแล้วก็เขาวันรออะลามจบไปแล้วเราฟังอ้าปากไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่วันนี้เขาขยี้เขาขยำเขาก็ทุ่งเขาก็แทะเขาอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเนี่ยอย่างที่ผมว่าเนี่ยได้หมดนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้หัวใจวันนี้หัวใจตรงนี้มันว่างก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงใครอย่าไปคิดใครที่ไหนตะกี้มันส่งยิ้มให้เราแล้วก็มาเรียนอย่างเงี้ยเราก็ผวังถึงมันไอ้อย่างงี้ยังไงก็ไม่เข้าครับเอากันว่าหัวใจให้ว่างและพร้อมที่จะบรรจุสิ่งเหล่านี้ไปตกลงนั่นคือความดีเลิศต่อไปดานสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าเป็นอีกหะดีษนึงตอลิบุลอิลมิตะกัฟฟะลัลลอฮุลาฮูบิริซกิฮิเนี่ยผมยกเป็นประจำในหะดีษต้นเนี่ยกลัวพวกเราจะไม่เชื่อนี่นบีบอกนะครับไม่ใช่ผมบอกนบีบอกว่ายังไงอารตีญอแปลว่าโอรังยังมนุโตตีอิลมูอิตูคนซึ่งที่แสวงหาความรู้คนซึ่งที่เรียนอย่างพวกเราเนี่ยนะมังกูวีอัลลอฮ์ตาอาลาบากีญอดังนั้นริสกีญอครับชัดเจนนบีบอกว่าคนที่เรียนรู้อย่างเราคนที่ศึกษาหาความรู้ในศาสนาเนี่ยมังกูวีอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์จะประกันมังกูวีน่ะประกันครับประกันอะไรประกันบากีญอให้กับเขาดังนั้นริซกีญอประกันริซกีของพระองค์ให้กับเขาพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือคนที่มาเรียนอย่างเรานี่ไม่มีทางจนจริงนะอั
าตั้งแต่เริ่มมาถึงวันเนี้ยคนที่มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงวันเนี้ยแย่ลงไหมจนลงไหมอ๋อไม่ครับอัลลอฮ์ประกันเหมือนกับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเสียเวลาของท่านไม่ใช่ว่าไปเสียเวลาในการทำมาหากินของท่านและริสกีของท่านจะต้องบกพร่องลงไม่ใช่อย่าไปบอกว่าเสียเวลาวันนี้ตั้งครึ่งวันไปนึ่งซาลาเปาได้ตั้งหลายนั้นถึงไปเฉียบเสียบลูกศิลป์ได้ตั้งหลายไม้ไปขายส้มตำได้ตั้งหลายครกไม่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่วันนี้ขอหยุดไม่เป็นอะไรพรุ่งนี้ต่อมาในวันที่เราไม่ได้เรียนเราก็ไปทำต่ออัลลอฮ์จะประกันริสกีให้กับท่านทดแทนในสิ่งที่ท่านได้เสียเวลาไปขอให้มั่นใจครับเรื่องอย่างนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะฮะท่านทำไม่ได้ฮะเข้าใจไหมครับว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์เข้าใจและเรานี่คือผู้แสวงหาใช่แต่ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเรียนไม่ต้องกลัวเวลาที่ท่านได้เสียไปเนี่ยจะทำให้ริสกีของท่านหายไม่ต้องกลัวครับอัลลอฮ์ประกันแบ่งไว้แล้วริสกีให้กับท่านผมอยากจะให้พวกเราตั้งข้อมูลตั้งเป็นมาตรฐานไว้เลยว่าตอนเนี้ยฐานะของเราเงินทองของเราที่เราคิดว่ามันเป็นริสกีน่ะนะเพราะจริงๆริสกีมันไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวอะไรทุกอย่างที่มันมาอยู่กับเราทั้งหมดเนี่ยเป็นริสกีหมดเลยแม้กระทั่งลมหายใจลมหายใจก็เป็นริสกีและบางรายงานหะดีษบอกแม้กระทั่งความเป็นมุสลิมก็เป็นริสกีที่เราได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ได้ที่เราอยู่ในฐานะความเป็นผู้ศรัทธาได้เนี่ยมันคือริสกีครับอย่างงงนะแสดงให้รู้ว่ากาเฟตไม่มีริสกีในส่วนของความเป็นผู้ศรัทธาแต่เรานี่มีริสกีในฐานะเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นเมื่อเรียนแล้วอัลลอฮ์ตาลาอาจจะให้ริสกีในส่วนอื่นมันน้อยลงแต่ริสกีแห่งความเป็นมุสลิมแห่งการเป็นผู้มีอีหม่านมันเพิ่มขึ้นมันเป็นไปได้แน่นอนผมว่าอย่างนั้นเราอาจจะมองยังไม่ค่อยเห็นเราก็บอกเราก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วไม่ต้องมาประกันนรกยังไงเราก็ไม่เป็นอยู่แล้วกาเฟตอ่ะจึงอยากจะให้ตั้งมาตรฐานว่าวันนี้เรามีทรัพย์สินเงินทองกันคนละเท่าไหร่เขียนตัวเลขไว้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่อยไปครับเรียนกันเรื่อยไปดูซิว่าตัวเลขเหล่านี้มันจะเพิ่มหรือมันจะลดมันจะได้เชื่อสนิทใจครับโอ้จริงวันนี้ขนาดเรามาเรียนมีริสกีเพิ่มมีอะไรต่ออะไรเพิ่มเยอะแยะเลยทีเดียวซึ่งริสกีนี่เราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่ามายังไงฮะคนบางคนไม่คิดว่าจะได้ก็ได้มีแม้ในชีวิตของท่านไม่ได้คิดว่าจะได้แต่มันก็ได้ไม่รู้ครับลองถามตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอยากจะกินข้าวมื้อนี้จะกินแกงอะไรก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าได้ไปกินแกงอื่นก็ใช่ตั้งใจซื้อปลาทูมา1เข่ง3ตัวใหญ่ๆแขวนไว้อย่างดีเลยทีเดียวไปอาบน้ำแล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวจะทอดแล้วก็จิ้มน้ำพริกให้มันอร่อยเชียวออกมาปลาทูหายก็ใช่ผมในขนาดนี้เล่าชีวิตผมหน่อยผมนี่ชอบทุเรียนนะเล่าให้ฟังหน่อยซื้อทุเรียนมา สองลูกตั้งใจเอายกมาตั้งสายถุงก็ยังมาตั้งที่บ้านไปอาบน้ำเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมึงเสร็จอยากอาบน้ำแล้วก็จะมากินออกมาหมดครับเราก็บอกโอ้ถ้าเราไม่เรียนไม่รู้นี่โดนนะครับเฮ้ย กูซื้อมาเราก็มานั่งนึกไอ้ตอนกูอยู่คนเดียวเนี่ยกูกินหมดละสองลูกเนี่ยแต่ว่าเรากูมีมึงเนี่ยสามสี่คนทั้งหลายแหล่เนี่ยมึงไม่ได้บอกเลยไม่ได้นึกเลยนะว่าเนี่ยจะให้เปาะมึงกินก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะและลูกบังเกิดก้าวครับมันซัดสราบเราก็หมดเราก็ออกไม้ครับแต่งตัวออกไม้ไปซื้อไม้คราวนี้กูกินคนเดียวแล้วครับในรถกูไม่เอาขึ้นแล้ว
มันเจอในสิ่งที่เราก็รู้ความเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์จัดการให้เราได้ก็ได้กินแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หอมมาตลอดครับดมมันมาตลอดว่ายังไงเดี๋ยวได้เข้าปากแน่มันยังไม่ได้เลยฮะนี่คืออัลลอฮ์ครับและเราก็ไม่ต้องไปเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหต้องเสียใจต้องไม่ใช่ค่อยๆเรียนแล้วก็ผมบอกว่าริซกีมันมีแน่มันมีแน่อะไรที่เราไม่อยากได้มันก็ได้อะไรที่เราต้องการจะได้มันก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่จัดการให้อีมานกันชัดเจนว่าอัลลอฮ์บันทึกชีวิตเราไว้แล้วว่าจะเป็นยังไงมาในรูปร่างใดจะออกมาในสถานภาพใดมันจะเป็นไปตามนั้นทันทีค่อยๆเรียนต่อไปครับแล้วก็ท่านจะได้ซึมซับแล้วก็แม่คราวนี้อยู่ดุนยาอร่อยมากเลยนั่นแหละอยู่ให้สบายอยู่ให้มีอัลลอฮ์ก็สบายหมดแล้วครับตายก็พร้อมที่จะอร่อยก็โอเคเลยทีเดียวครับตกลงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตำน้ำพริกไว้ที่ค้างเอาไว้เดี๋ยวได้ไปตำต่อแน่แกงเขียวหวานไงเก็บเนื้อไว้ดีหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวแมวมือมันก็ชากไปไม่เป็นไรมันแมวมันกินไปก็ไม่ต้องไปตีมันนะกลับไปซื้อตลาดใหม่แล้วก็เอามาทำใหม่คิดให้เข้าใจชีวิตมีความสุขจะตายไปไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันจะเป็นร้ายๆขนาดไหนมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดแหละครับชาดานดูต่อไปครับวันนี้อยู่กับผมแบบเบื่อขี้หน้าเลยนะอยู่กันนานนะครับดูต่อครับชาดานกาตอชักอิบเนอัตออิลละรอฮิมะฮุลลอฮุตาอาลาดีดัลัมกิตาบอัตตันวีรูฟีอิสกอติตัดบีรีท่านชักอิบเนอัตออิลละชื่ออัตออิลละดีเหมือนกันครับชื่อเนี่ยมีลูกมีหลานก็ตั้งได้ครับเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งครับอัตออิลละอัตออุลลอฮ์ก็ได้แปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้การให้การพระราชทานของอัลลอฮ์ท่านอัตออุลลอฮ์ได้บอกไว้ที่ไหนดีดลัมกิตาบในหนังสือที่มีชื่อว่าอัตตันวีรูฟีอิสกอติตัดบีรชื่อหนังสือครับตันวีรูฟีอิสกอติตัดบีรว่ายังไงอิอาลัมเป็นภาษาอาหรับนะอันนัลอิลมาไฮซุมาตะกัรรอรฟิลกิตาบิฟิลกิตาบิลอาซีซีเอาฟิสซุนนะติอินนามัลมุรอดุบิฮิอัลอิลมุนนาฟิอูالذي تقارنه الخشية وتكشفه ตัวนั้นตัวเชนนะครับ تكشفه ไม่ใช่เม็ดโนนะฮะเป็น3เม็ดนะฮะ وتكشفه المخافة นั่นนะครับ artinya แปลว่าอย่างนี้ كتهوي أليهمท่านจงทราบไว้เถิดว่าบาฮุวาซาอิลมูยังบัรอุลังอุลังสะบุตย่อดิดาลัมกุรอานยังมหามาลียอว่าแท้จริงแล้วอิลมูความรู้หรือวิชาการยังบัรอุลังซึ่งที่ได้กล่าวซ้ำๆอุลังแปลว่าซ้ำๆสะบุตย่อการกล่าวถึงแปลว่าความรู้ที่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างซ้ำๆกันพูดกันบ่อยมากที่ไหนดีดาลัมกุรอานยังมหามาลิยอได้พูดเอาไว้ได้กล่าวซ้ำๆเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งที่สูงเกียรติสูงส่งมหามาลิยออาตาวะดีดาลัมฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในอัลฮะดีษในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวซ้ำๆกันไว้ในหะดีษฮาโญซาโญแท้ที่จริงแล้วมุรอดดังนั้นดิยอมุรอดแปลว่าเป้าหมาย
เป้าหมายดังนั้นดิยอดังนั้นอิลมูเป้าหมายด้วยกับความรู้ที่ว่านั้นคือความรู้ที่กล่าวซ้ำๆกันในกุรอานก็ดีความรู้ที่กล่าวซ้ำๆกันในอัลฮะดีษก็ดีความรู้ที่ว่านั้นคืออะไรอิลมูยังมัมบารีมัมฟาอัตก็คือวิชาซึ่งที่ให้ประโยชน์ให้ประโยชน์ยังไงยังมัญญารตออีตัวนั้นอ่านมัญญารตออีนะยังมัญญารตออีอากันดิยอตะกดอากันอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือความรู้ซึ่งที่อยู่พร้อมมัญญารตออีแปลว่าอยู่พร้อมอากันดิยออากันอิลมูอยู่พร้อมกับความรู้ที่ว่าที่เราเรียนเนี่ยตะกดอากันอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือความรู้ที่ทำให้เรากลัวอัลลอฮ์เรียนรู้แล้วก็กลัวอัลลอฮ์เพิ่มเรากลัวกันอยู่แล้วล่ะครับแต่พอมาเรียนเพิ่มมันก็ทำให้การกลัวนี่มันเพิ่มขึ้นกลัวอัลลอฮ์เนี่ยหมายความว่าไม่ได้กลัวแล้วก็หนีอัลลอฮ์นะกลัวที่ว่านี่กลัวอัลลอฮ์จะลงโทษกลัวอัลลอฮ์จะโกรธกลัวอัลลอฮ์จะไม่พอใจกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาจะตัดสิทธิ์เราในฐานะความเป็นบ่าวของพระองค์มีความกลัวมีความหวั่นวิตกอย่างนั้นเหมือนจะละหมาดนะไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันเนี่ยเวลาจะละหมาดเนี่ยมีสีหน้ากังวลมีสีหน้ามีแสดงถึงความกังวลมีคนไปถามว่าข้าพเจ้าเห็นทุกครั้งเลยเวลาท่านจะละหมาดเนี่ยมีความกังวลอยู่ที่ใบหน้าอาลีก็บอกว่าใช่ฉันกังวลว่าละหมาดไปแล้วอัลลอฮ์จะรับหรือไม่ยังไม่ทันจะละหมาดแล้วครับมีความรู้สึกว่านี่จะละหมาดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือไม่เพราะถ้าไม่รับในการละหมาดของฉันจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์เพราะละหมาดของใครก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่รับนั้นแปลว่าอัลลอฮ์โกรธเขาในขณะที่เขาละหมาดพูดกับพวกเรานะครับในถ้าไปพูดกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็งงแหละครับอะไรว่าละหมาดแล้วอัลลอฮ์โกรธกูไม่ละหมาดแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปว่าละหมาดยังไงอัลลอฮ์ถึงได้โกรธและละหมาดยังไงอัลลอฮ์จึงจะพอใจแล้วก็ยินดีนี่แหละครับกำลังจะบอกว่าวิชาความรู้ที่เรียนไปเนี่ยมันทำให้เรากลัวอัลลอฮ์พอกลัวอัลลอฮ์มันก็ค่อยๆสกัดความรู้สึกกลัวอื่นออกจากชีวิตของเราที่ผมเล่าให้ท่านฟังแล้ววันนี้เรากลัวหลายกลัวกลัวแรกๆเลยก็คือกลัวจนกลัวไหมจนไงไม่กลัวถามจริงมีบางคนบอกผมนะมีเยอะก็เรื่องเยอะไม่มีเลยก็ปวดหัวอีกแล้วตกลงจะเอาไงอ่ะตกลงได้ทั้งหมดเรานี่ทุกสภาพกลัวจนรำก็จะค่อยๆ คลายไปกลัวเจ็บกลัวมืดกลัวลำบากกลัวอะไรครับกลัวผีทั้งหมดแล้วครับค่อยๆเรียนไอ้ความกลัวเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกไปจากเราอะเมื่อก่อนไม่กล้าขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเพราะกลัวมืดบางคนน่ะไม่กลัวผีหรอกครับกลัวคนจะมาปล้นกลัวใครจะมาจี้ทำไมอะตังเยอะนะที่บ้านน่ะไม่ได้เยอะแยะหรอกครับจะขึ้นตะฮัจญุดแต่ว่ากลัวครับขึ้นมาเถอะครับเราจะไปหาอัลลอฮ์แล้วถ้าหากว่ามันต้องตายไปในขณะที่จะไปหาอัลลอฮ์อย่างนั้นมันไปสวรรค์เลยก็เปิดไฟซะให้ลงก่อนเรียบร้อยถ้าหากว่าที่เอานะละหมาดมันอยู่ไกลบ้านก็ไปหาสตังมาสั่งที่เอานะละหมาดที่มันอยู่ข้างในบ้านครับจะได้อาเพื่อที่จะได้กลางคืนดึกๆตื่นขึ้นมาแล้วละหมาดตะฮัจญุดถ้าเราละหมาดเราเรียนเรารู้มันก็จะค่อยๆ คลายไปบางคนวันนี้สบายมากเลยครับสบายมากขนาดไปสุเราเนี่ยก่อนโต๊ะสิยะยังได้เลยครับไปขึ้นบนสุเราละหมาดตะฮัจญุดอยู่บนสุเราคนเดียวโอ้โหสุดยอดผมนี่ยังไม่ได้เลยฮะอีมานดีผีก็กลัวครับ
อย่าบอกว่าตัวอิหม่ามเนี่ยไม่กลัวผีกลัวนะครับมันยังไม่ได้ครับเราก็ต้องศึกษากันพร้อมกันไปนี่แหละฮะผมถึงบอกกับพวกเราว่าถ้าความรู้ที่หายไปเนี่ยพวกเราทำกันหมดพวกเราเริ่มไม่กลัวผมก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมึงนะบอกเขาไม่ให้กลัวแต่มึงเสือกกลัวนี่มันอะไรกันมันเป็นการบังคับผมไปด้วยครับจะได้ให้มีโอกาสดีเหมือนกับท่านมีความรู้สึกอีหม่านชัดเจนเหมือนกับท่านตกลงท่านอาจจะสงสัยตกลงจะเอาไงเนี่ยฮะจะเรียนหรือจะสอนเนี่ย บารกัตบารมีผมอาจจะไม่มีในขณะเดียวกันท่านมีการอยู่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามีความเหมือนกันเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันเป็นคนที่กลัวอัลเลาะห์เหมือนกันเป็นคนที่ไม่กลัวผีเหมือนกันต้องอย่างนั้นครับโอเคนะตกลงยิ่งเรียนยิ่งจะเพิ่มความกลัวของเราที่มีต่ออัลเลาะห์นั่นคือวิชาที่ถูกกล่าวไว้ซ้ำๆกันในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและในหะดีษดูต่อไปครับพร้อมกันนั้นอีกดานมาลิมปตีอากันดิยอฮานียะตัวนั้นฮานียะนะครับไม่ใช่เฮบอนะฮะเอายาขึ้นมาเป็นนูนแล้วก็เอายาไปวางไว้หลังจากนูนครับหลังอัลลอฮ์สวาบหวังว่าจะถูกต้องก็คือฮานียะอาการอัลลอฮ์ตาอัลลาก็แปลว่าวิชาความรู้ที่ว่านั้นเมื่อเรียนไปแล้วมันก็ครอบคลุมมาลิปตีแปลว่าครอบคลุมอาการดียอต่ออินมูต่อความรู้นั้นฮานียะอาการอัลลอฮฺตาลาความพินอบพิเทาความรู้สึกที่ดีที่มีต่ออัลลอฮฺยิ่งเรียนเราก็ยิ่งรู้จักอัลลอฮฺเพิ่มขึ้นถึงฮะดีษกุดซีได้บอกกับเราว่าอานาซอนนุอับดีอัลลอฮฺบอกว่าฉันจะเป็นไปตามความเข้าใจของบ่าวฟังอีกเที่ยวนะครับเป็นหะดีษที่แปลกมากเลยทีเดียวอัลลอฮ์บอกฉันหมายถึงอัลลอฮ์จะเป็นไปจะมีสภาพจะอยู่ในความเข้าใจของบ่าวของฉันว่าเขาเข้าใจฉันว่ายังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นแม่เรื่องนี้อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เราเต็มร้อยครับดังนั้นหน้าที่ของเราต้องเข้าใจดีต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ต้องให้ฉันเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ต้องให้ฉันเป็นคนที่ขยันละหมาดอัลลอฮ์ต้องให้ฉันเป็นคนที่กลัวพระองค์เพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ต้องเป็นผู้ซึ่งที่ให้ฉันได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ตลอดไปจนกระทั่งตายเราต้องเข้าใจอย่างนี้ตลอดครับเล่าสักเรื่องนึงแต่เป็นเรื่องที่ท่านอย่าไปเรียนแบบนะครับในวันอาคิเราะห์นี่คนคนหนึ่งอัลเลาะห์ได้ตัดสินว่าลงนรกลงนรกบอกมาลาอิกะฮ์ให้หิ้วปีกเอาไปขว้างใส่ขุมนรกมาลาอิกะฮ์หิ้วปีกไปเลยแต่ไอ้ขัวเนี่ยขณะที่มาลาอิกะฮ์หิ้วปีกนะครับมันก็หันหลังตลอดยังไม่ไปถึงนรกนะครับหิ้วปีกลากไปก่อนมันก็หันหลังอัลลอฮ์ก็เลยบอกมาลาอิกะฮ์ว่าหยุดก่อนดิถามมันว่ามันหันทําไมมาลาอิกะฮ์ก็ถามว่าหันทําไมหันหลังทําไมหยุดจะไปนรกอยู่แล้วมันบอกยังไงครับมันบอกมันคิดยีต่ออัลลอฮ์ว่าหวังว่าอัลลอฮ์ไม่เอามาลงนรกหรอกดูตัดสินลงนรกแล้วนะแล้วก็ไปในสภาพที่ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่เอามาลงนรกหรอกเพราะอัลลอฮ์รักมนุษย์พอพูดอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกมาเลยกาดเปลี่ยนเอามันไปเข้าสวรรค์ครับเพราะมันหวังดีต่อข้าดูดิฮะผู้ตรงนี้ไม่ฉันท่านไปอย่าไปเอาเป็นแบบนะวันนู้นกูเอาบ้างเว้ย
ไม่ใช่ครับมันแปลว่าเราจะได้เป็นบางกรณีในส่วนนี้ก็คิดให้เข้าใจครับจากหะดีษที่นบีเล่าตรงเนี้ยเพื่อบอกให้รู้ว่าชีวิตเราวันนี้หวังดีกับอัลเลาะห์ตลอดละตักนะตูมินเราะห์มะตินละอย่าหมดหวังจากความรักความเมตตาของอัลเลาะห์ผมน่ะหวังทุกวันเลยครับหวังว่าอัลเลาะห์คงให้เรารวยน่ะทำไมหวังรวยวะเพราะรวยเนี่ยเราชอบเหมือนกันเราจะได้ทำบุญนะบางทีเราก็อิจฉาคนที่เขามีสตางค์เขาได้ทำบุญอัลลอฮ์ให้เรารวยนะอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนดีนะหวังอย่างนี้ตลอดอินชาอัลลอฮ์ผมต้องบอกว่าทำมั่นใจนะครับอัลลอฮ์ให้แต่ข้อสำคัญเราต้องขยับขยื่นชีวิตของเราด้วยนะอย่าไปหวังว่าอัลลอฮ์ให้รวยแล้วก็นอนอยู่กับบ้านกวายเปเอเอมันไม่มีทางรวยหรอกครับมีคำพูดหนึ่งของนักปราชญ์นะครับได้พูดเอาไว้ทุกครั้งที่ท่านยกมือท่านต้องยกเท้าด้วยฟังอีกเที่ยวฮะทุกครั้งที่ท่านยกมือขอดุอาท่านต้องยกเท้าด้วยตกลงเข้าใจไหมแปลว่าต้องเดินหาแสวงหาริสกีด้วยไม่ใช่ยกมือขอดุอาแล้วก็หลับยกมือขอดุอาแล้วก็นอนไปสตังมันจะพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นมั่วยิสาดครับอัลลอฮ์จึงบอกว่ายกมือก็ยกเท้าด้วยแล้วอัลลอฮ์จะให้ให้เหมาะสมกับสภาพการของธรรมชาติแห่งความเป็นโลกนี้ว่าเมื่อทำก็ต้องได้นั่นเป็นหน้าที่ของเราครับต่อลองสรุปว่าอัลลอฮ์อยู่ในความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจอัลลอฮ์อย่างไรอย่าหมดหวังอย่าบอกว่าฉันนี่คงดีไม่ได้แล้วล่ะคนที่บ้านผมมีอยู่คนมาบอกผมอย่างนั้นเราก็สอนอย่างที่ว่ามามัสยิดบ้างนะมีโอกาสนะมีเวลาก็มาสุราบ้างเขาก็โวยมาเลยครับโวยคนหนึ่งมาบอกมันก็พูดได้ดิลองมันเป็นแบบกูบ้างดิมันจะมีเวลาไปสุราไหมเราก็ชักงงเป็นยังไงวะมันเนี่ยมันบอกมันหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำมันจะเอาเวลาที่ไหนไปสุราดูดิครับดูมันเข้าใจอ่ะนะมันย้อนเราเลยนะเธอเป็นมึงบ้างมันจะมาได้ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยสวนไประบบได้ถ้าเป็นเราก็ทำได้มันมีใครที่ไหนว่ามันทำงานกันตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเจอะไปหาโอกาสบ้างแล้วเขาก็บอกว่าเขาหมดหวังแล้วคนคนนี้แหละเขาบอกเขาดีไม่เป็นแล้วดียังไงคนก็ไม่ว่าเขาดีแล้วเพราะเขาเลวมาตลอดผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ฮะก็เลยเล่าอะไรต่อไม่อะไรให้เขาฟังถึงแม้คนเลวขนาดนั้นฆ่าลูกมา40คนมาบอกนบีบอกว่าฉันนี่บาปหนาขนาดฆ่าลูก40คนลูกสาวนะครับเป็นเจ้าเมืองด้วยคนนี้เป็นเจ้าเมืองนบีหน้าเสียเหมือนกันบอกโอ้โหคนอะไรวะเนี่ยทำไมมันโหดร้ายทารุณที่ฆ่าก็เพราะว่ากลัวลูกสาวจะไปได้กับคนสามัญชนธรรมดาตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วก็ถ้าหากให้ลูกอยู่ต่อไปลูกอาจจะไปได้คนธรรมดาทำให้เสียเกียรติก็เลยฆ่าแม่งหมด40คนแล้วมาบอกนบีว่าตัวเองมีบาปขนาดนี้นบีตกใจเหมือนกันว่าคนอะไรจะฆ่าคนแต่ละคนมันต้องคิดกันนานนี่ลูกของตัวเองอะและญิบรีลก็มาบอกว่าโอ้มูฮัมหมัดท่านไปบอกเขาเพียงแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ใจที่มันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอะมันลบบาปเขาได้หมดเลยจากฆ่าคน40คนน่ะฆ่าลูก40คนน่ะลบบาปได้หมดเลยผู้ตรงนี้เราโอ้โหเราสดชื่นมั้ยเนี่ยโอ้โหเรานี่แหละอีแหละเราตั้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งของเรามันเป็นยังไงครับหลายครั้งของเราเนี่ยมันละอีแหละเราด้วยความอะไรครับด้วยความโมโหก็มีโกรธลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเงี้ยมันจะได้ไหมหรือไม่ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะที่เขาไปกงบินกินบุญกันนะฮะก็ว่าไปอย่างนั้นแหละครับไม่ว่ามันก็ไม่ยกสำรับมาให้ก็ว่ากันไป
ว่านานๆก็ชักเคืองเหมือนกันว่าเอ๊ะมึงก็เยอะเกินไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ดนโดนกันแล้วมึงรู้ไหมว่าคนมีงานมีการกันใช่ไหมไอ้มึงจะเอามันคนเดียวแล้วนะเอาก็เรียบร้อยเลยแล้วร้อยอย่างเงี้ยจะได้ไหมผมบอกว่าครั้งเดียวพอเปิดหน้าต่างชาวสุโบขึ้นมานะครับเปิดหน้าต่างสูดโอโซนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าให้ยาวครับให้มันหมดลมแล้วมันก็จะได้น็อกตายไปเลยลาว่ายาวได้ครับเลยแล้วเรายาวขนาดไหนก็ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หายไปเลยเนี่ยครั้งเดียวนี่บาป40คนที่ฆ่าลูกอัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วถามว่าเราน่ะมีบาปขนาดนั้นหรอครับอยู่ในความเข้าใจของเรากับอัลลอฮ์เราเข้าใจอัลลอฮ์ยังไงคราวนี้กว่าเราจะเข้าใจดีอัลลอฮ์ได้มองเขาต้องเรียนอย่างนี้ด้วยครับเรียนให้รู้ว่าอะไรอะไรก็มาจากอัลลอฮ์นะใช่ไหมนี่อะไรอะไรก็ไม่ใช่อัลลอฮ์กูทางนั้นด้วยลำแข้งมึงรู้ไหมกูเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำมาเท่าไรกว่าจะได้เก็บหอมรอมริบมาสร้างบ้านได้เป็นหลังๆเนี่ยมึงรู้ไหมดูพูดขับขันอย่างนี้แหละครับมันก็เสร็จดีครับอย่างนี้ถ้ายังไม่เรียนไม่รู้ว่ามาจากอัลลอฮ์จริงๆเดี๋ยวลำแข้งใช่ไหมกูออกจะเรือนมาเนี่ยมึงรู้ไหมเหนื่อยยากมาเนี่ยเท่าไรไปเปิดแผงมากี่ปีกว่าจะได้เงินเท่านี้เลิกคุยแล้วได้อะไรครับ ได้อะไรบ้างฮะสุโบก็ไม่ได้ไอซอก็ไม่ได้จนกระทั่งมีคำถามว่านี่อาจารย์ไปถามอาจารย์บางอาจารย์เนี่ยฉันนี่ไม่ค่อยมีเวลาจะต้องไปขายเนื้อตั้งแต่ตีสามดังนั้นละหมาดซุบฮ์เอาไปรวมกับซูรีได้ไหมไม่รู้อาจารย์ไหนไม่รู้ไปตอบว่าได้เหมือนกันครับยุ่งกันใหญ่เลยผมก็มันเอ๊ะเอากันเลยเฮ้ยไม่มีอื่นละหมาดที่จะรวมได้มันต้องเดินทางอย่างเดียว 88.5 กิโลเมตรในบ้านมึงถึงตลาดนี่ไม่ถึง10กิโลละหมาดที่เพียงเนื้อก็ได้ไม่จำเป็นก็หาที่แล้วสักหน่อยก็ละหมาดซะด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่ทรัพย์มรดกเกิดความภูมิใจว่ามันคือของเราแท้ๆอย่างนี้ไม่ได้หวังอย่างนี้ไม่มีทางได้คิดดีต่ออัลเลาะห์ได้ถ้ามันจะต้องเสียหายไปหรือมันจะต้องสูญสลายไปในบางอันยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ใช่ไหมนับสตังแบงค์พันมีอยู่ร้อยใบนับแล้วไม่เลิกนะครับเอาใหม่ถ้าหนที่สองได้99มันจะมีหนที่สามอีกครับหนที่สามได้ร้อยหนึ่งจะมีหนที่สี่ครับดูต่างแค่ปึกเดียวนับแม่ง5หนทีหลังไปซื้อเครื่องนับไปเลยตั้งขอบคุณอัลลอฮ์แม้ที่ได้ตังเป็นปึ้งอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์จะได้เพิ่มจากปึ้งนึงเป็น2ปึ้งนี่พอได้มาก็น้ำพักน้ำแรงของกูอย่างเดียวไม่ใช่ใครเลยครับแล้วเป็นไงครับอยู่ไปอยู่มาหมดลูกก็บอกว่ามาไปหน่อยออกรถหน่อยไปให้มันไปออกรถออกได้ไม่ถึง2เดือนรถแม่งไปชนกันปังเอาเสียค่าหมดผมไม่ได้ว่าใครเนี่ยผมสมมุตินะอย่าไปบอกมึงในปากเสียไม่ใช่ลูกมึงอย่ามาเสือกผมไม่ได้บอกว่าผมไปเสือกอะไรแต่กำลังจะบอกว่ามันคือของเราหรือเปล่าล่ะต้องมาเรียนกันให้รู้ว่าไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ของเรากว่าจะได้เชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เรียนกันแค่นี้นะครับไม่ใช่เรียนกันแค่นี้มันต้องอีกหลายปีกว่าจะมีความรู้สึกว่าเอ้าก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยต้องอย่างนั้นครับนี่มันยังมีบางส่วนเป็นของเราบางอารมณ์ดีก็เป็นของอัลลอฮ์ถ้าวันไหนอารมณ์เสียก็ของกูแหละ โอเคครับไม่ต้องนอกเรื่องแต่มันก็ไม่ได้นอกเรื่องกำลังจะบอกว่าเรียนแล้วต้องมีโอกาสได้เข้าใจดีในอัลลอฮ์ได้ต่อไปครับดานกาตอเชคอิบนุอับอุบัดดีดาลัมชะรอฮิกัม
ท่านเชคอิบนุอับบาสได้กล่าวไว้ในหนังสือที่ชะรอห์หนังสือที่ชื่อว่าชะรอฮิกัมกล่าวไว้ยังไงวะอะลัมอันนะฮูกอดวะรอดาฟิลกิตาบีวัสซุนนะติมิมฟัดลิลอิลมิวัลอุลามาอิมาลายุห์ซอกัสรูฮูวะลายุรจาฮุซูลูซาลิกะอิลลาลิมันซิฮลิมันซอฮัตซอฮัตนะครับฮามีมีสับดูข้างบนด้วยซอฮัตมินฮุนนียะตุวะซิฮะตุฮาฟีซาลิกะอัยยะกูนากอรดูฮูฟีฮิตอลิบะมัรดอติลลาฮิวะอิสติอมาลาฮูฟีมายัมฟะอูอินดะฮูวะอิชารัตัลคุรูจีอันซุลมาติลญะฮลีอิลานูริลอิลมิฟะฮาซิฮินนียะตุศอฮีฮะตุอัลลาตีตะห์มิดุอากิบะตุฮูมาอาจิลันวะตัจตานีมาเชิญท่านอาจารย์ครับวัตุจตานาสามารถตุฮาฟิตออาติลลาฮิอาจิลันดูสิครับเรื่องนี้พูดให้เราฟังเข้าก่อนว่าเขากำลังบอกเราว่าแม้แต่การเรียนของเราเนี่ยถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยเรียนก็เป็นบาปครับเอาไว้ชักงงกันใหญ่แล้วว่าตกลงมาเรียนก็มีบาปฮะแล้วก็มันต้องเรียนให้เข้าใจอีกล่ะครับว่ามีวัตถุประสงค์ต่อการเรียนยังไงเอาดูเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอารตีญอไปไว้อย่างนี้ฮะกาตาวีอุเลมูท่านจงทราบไว้เถิดว่าบาหัวซาญอแท้ที่จริงแล้วตาลาดตังดีดัลัมกุรอานดานฮะดีสนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้ที่จริงแล้วได้มีมาดตังแปลว่าได้มีมาดีดัลัมกุรอานในกุรอานก็ดีดานฮะดีสนบีในฮะดีสคำสอนของนบีก็ดีอะไรมีมาครับดาริปะดะกะลาเบฮัลอิลมูจากความประเสริฐของความรู้ด้านอุลามะและความประเสริฐของผู้รู้ทั้งความรู้แล้วก็ทั้งผู้รู้บารังยังติยาดาตรเฮงงอบาญโญก็คือสิ่งซึ่งที่ไม่มีทางสุดสิ้นตัดเฮงงอแปลว่าสุดสิ้นติยาดาแปลว่าไม่มีการสุดสิ้นบาญโญความมากมายของความรู้ความมากมายของผู้รู้ที่จะถือว่ามีความประเสริฐนั้นไม่มีจุดสุดสิ้นนะแปลว่าศาสนาบอกว่าความรู้นี่จะมีความประเสริฐเรื่อยไปไม่มีจุดจบคนที่มีความรู้ก็เหมือนกันความประเสริฐของเขาก็จะมีไม่มีจุดจบแต่ในขณะเดียวกันมาพูดตรงนี้แหละครับจ่อหัวไว้หน่อยเดี๋ยวเราจะจบละบรมูลาซอนียัตอาดานติยาดาดีฮารัฟฮาเซลยังดีมากียันอิตูและจะหวังไม่ได้ติยาดาแปลว่าไม่ฮารัฟแปลว่าหวังครับจะหวังไม่ได้ฮาเซลบะยังดีมากียันอิตูที่จะได้อย่างนั้นขึ้นมาแปลว่าเราจะหวังไม่ได้เลยที่ความรู้เนี่ยมันจะเป็นความประเสริฐสำหรับเราเราจะหวังไม่ได้เลยว่าเราในฐานะเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะมีความดีเลิศตามที่อัลลอฮ์ได้บอกตามที่ท่านนบีได้บอกว่าเราจะมีความประเสริฐตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกตามที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยจะหวังไม่ได้เลยครับคือจะไม่เกิดขึ้น
ความรู้ก็จะไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่ใช่ผู้ประเสริฐทั้งที่เรียนแล้วก็รู้นั่นแหละครับมาเล่งกันเว้นแต่อะไรครับ bagi orang yang sah daripada niat nyoh เห็นไหมครับตรงนี้แหละครับสำคัญมากเลยทีเดียวนอกเสียจากความรู้จะมีประโยชน์ให้กับคนคนหนึ่งคนคนนั้นจะมีความประเสริฐในฐานะที่ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเป็นยังไงครับคนคนนั้น orang yang sah daripada niat nyoh ก็คนซึ่งที่นิยัตยอครับการเจตนาหรือการเนียดของเขานั้นมันใช้ได้มันซอดาริปาดาโยดาริปาดาอิลโมจากการเรียนรู้หรือจากความรู้ของเขาที่ได้เรียนแปลว่าเขาจะต้องมีเจตนาที่ซอที่ใช้ได้เรารู้จักเนียดใช่ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูซิฮรีสี่รากาตเพราะอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดซูรีเพราะว่าโดนบ่นเนียดเหมือนกันครับทำไมละหมาดก็กลัวมันบ่นทุกวันเลยกูละหมาดไปแม่มันจะได้เลิกบ่นอย่างนี้ก็เนียดนะครับแต่ละหมาดเป็นไงฮะเป็นการเนียดที่ใช้ไม่ได้อย่างนั้นปล่อยเขาบ่นไปเถอะครับไม่เกี่ยวกันจะบ่นไม่บ่นกูละหมาดต้องอย่างนั้นนี่ขนาดบ่นมันยังไม่ค่อยอยากจะทำเลยครับแล้วทำไมบ่นเลยไอ้จริงไปกันใหญ่เลยสิครับถือศีลอดถือทำไมฉันตั้งใจถือศีลอดเพราะอัลลอฮ์ถ้าไม่ถือก็ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้กูจะกินอะไรแล้วมันไม่หุงข้าวกูก็เลยต้องบวชตามมันเหมือนกันครับเนียดเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้โอเคไหมผมไม่อยากจะพุ่งบอลไม่อยากจะบอกไปเรื่องทำฮัทด้วยไปทำไมทำฮัทก็ขายนาได้ทำไมไปเดี๋ยวเขาก็ว่าอีกนาก็ขายได้แล้วทำไมไม่ไปเพราะขายนาได้ไม่ได้บุญตกลงเอาไงวะเนี่ยเพราะเนียดมันไม่ถูกไงมันไม่ซ้อเหมือนกับที่เรามาเรียนนี่เนียดยังไงครับยานะครับอย่าบอกผมนะเดี๋ยวผิดกันหมดล่ะครับเนียดไงฮะเดี๋ยวว่างจะส่งข้อสอบไปให้ทำด้วยก็ได้นะแจกคุณมีเนียดยังไงในที่มาเนี่ยมีเนียดไง ยังไม่บอกครับไปติดตามกันวันเสาร์หน้าว่าจะต้องเนียดกันยังไงมาเรียนไม่อย่างนั้นมาเรียนแล้วก็เป็นบาปครับโอ้กูไม่มาเมอแม่งแล้วอะไรว่าเรียนกว่าบาปใช่ครับมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยในวันอาคิเราะห์ที่ทำดีแต่ลงนรกไม่งั้นนบีจะเล่าให้เราฟังทำไมครับว่ามีชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในนรกเขาไหม้กันหมดแต่คนคนนี้ทุกอย่างไหม้เกรียมหมดถูกไฟเผาเว้นแต่หน้าผากกับลิ้นไม่ไหม้ครับหน้าผากมันยังอยู่ดีลิ้นก็ไม่ไหม้มาเลยครับถามว่าพวกท่านนี่เป็นใครกันนี่แปลกประหลาดไปกว่าชาวนรกคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาไหม้กันเกรียมทีเดียวแต่ว่าท่านนี่ยังเหลือสองสิ่งเอาไว้เขาตอบว่ายังไงครับอ๋อคือพวกเราคือพวกละหมาดครับอัลลอฮ์เลยให้หน้าผากที่เคยสยูดนี่เก็บไว้เป็นอนุสรณ์อัลลอฮ์เคยเลยให้ลิ้นที่พูดฟาติฮะพูดอัลลอฮ์บัดพูดรอบบีฟิลีนให้เหลือเอาไว้ผมน่ะมานั่งนึกครับตอนเจอหะดีษไอ้เราก็เริ่มเรียนน่ะแหละครับอยู่เรียนเอ๊ะอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะละหมาดยังลงนรกเลยแล้วก็เอาไงกันเนี่ยไปเจอบางหะดีษไม่ได้ละหมาดเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้เข้าสวรรค์เอาอีกแล้วชุลมุนกันพอสมควรว่าตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยตกลงมาเรียนจะได้ไม่ลงนรกที่ว่ามาทั้งหมดที่แล้วมาจนกระทั่งวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเนียดกันอย่างไรมาติดตามกันวันเสาร์หน้าถ้าไม่ตาย อย่าพูดตายที่เสียวเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับท่านเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี้ไปดีๆประกาศอ้าวไปไปแล้วอ่ะคุยดีสัญญากับกลัววันเสาร์จะมาบอกเอาตายไปแล้วเหรออ้าวก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจอื่นครับผมจะต้องพูดอย่างเงี้ยตลอดมันจะได้นึกตลอดมันจะได้ไม่เกิดความแอคอาร์ตว่าไอ้จะอยู่ต่อไปไม่ใช่
เป็นไปได้ทั้งหมดครับก็ขอสิ่งดีงามขอให้ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์พอสมควรถึงแม้มันจะไม่เยอะเดี๋ยวครับต่อไปจะเริ่มมีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วก็อย่าพาเซ็งเสียก่อนนะฮะผมกลัวนะครับพอเรียนรู้เยอะๆนี่โอ้โหทุกวันนี่กูรู้ขนาดนี้ยังทำไม่ค่อยไหวเลยแล้วนี่จะต้องเพิ่มไหมหรือครับอานาอินชาอัลลอฮ์ครับเราทำได้อยู่แล้วเพื่อที่จะกลับคืนไปสู่ความรักความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านขอความรักขอสิ่งดีงามจากพระผู้เป็นเจ้ามีแด่ทุกท่านโดยทั่วถึงกันครับวัลลอฮุลมัสอูลอัยยะดียะนาอิลาซิรอติมุสตะกีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะBismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu 'Ala Asyrafil Anbiya'i Wal Mursalinوعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا اللهم رحمنا ورحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم